เรียกว่าไปได้สวยค่ะสำหรับธุรกิจข้าวมันไก่โกติของนักแสดงตลกโกติอารามบอยล่าสุดนั้นก็ได้เปิดตัวสาขาที่7เป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันเจ้าตัวเองก็ฝันว่าอยากจะขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดรวมถึงฝันไกลที่จะโกอินเตอร์ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในข่าวนี้ค่ะเรียกได้ว่าจับธุรกิจมาถูกทางแล้วล่ะค่ะสำหรับร้านข้าวมันไก่ของแบรนด์โกติอารัมบอยซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดสาขาใหม่เป็นสาขาที่7บริเวณศูนย์อาหาร3ย่านสเตชันข้างวัดหัวลำโพงโดยงานนี้ก็ได้ร่วมงานกับหุ้นส่วนเพื่อนรักเก่าอย่างหนุ่มต่ายณัฐพลอีกเช่นเคยค่ะซึ่งโกติบอกว่าอุดมการณ์ในการทำธุรกิจคือขอทำงานร่วมกับเพื่อนรู้ใจแค่3คนก็พอนั่นก็คือพี่ยอดหนุ่มต่ายและเจ้าตัวก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะโดยจะเน้นเป็นกิจการแบบครอบครัวซะมากกว่าและนอกจากนี้โกติยังมีความพยายามที่จะเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจอาหารเช่นการเพิ่มเมนูหอยทอดผัดไทยและอาจจะมีเพิ่มของหวานเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยต่อจากนี้โกติก็จะวางแผนที่จะนำข้าวมันไก่โกติไปตีตลาดตามจังหวัดใหญ่ๆอาทิเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตขอนแก่นและยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะเจ้าตัวคิดไปไกลถึงการเปิดสาขาไกลทั่วโลกอย่าง LA กรุงโซลและซิดนีย์เลยทีเดียวค่ะได้มาร่วมธุรกิจกับต่ายร้านแรกก่อนที่ร้านตึกซันทาวเวอร์ตรงตึก TMB อ่ะครับใช่ใช่ใช่ซอยเฉยพ่วงครับซอยเฉยพ่วงครับร้านข้าวมันไก่เหมือนกันครับข้าวมันไก่อันนี้เป็นสาขาที่เท่าไหร่แล้วครับสาขา7แต่ถ้าเป็นสาขาทำกระต่ายเนี่ยสาขา2ก็ต้องบอกก่อนว่าคือในการทำธุรกิจของหนูเนี่ยหนูจะดูแลหัวใจของคนได้ไม่กี่คนหนูบอกกระต่ายแล้วบอกว่าต่ายเราจะทำงานกับคนแค่3คนนะ1คือพี่ยอดพุ่งกับจะเปิดที่ไหนจะมีที่ไหนอะไรยังไงเปิดกับพี่ยอดเปิด2เปิดกับต่ายต่ายจะไปเปิดที่ไหนดูแลอะไรที่ไหนยังไงเราทำด้วยกันแล้วก็3ก็คือเฮียจุ้ยแล้วก็ทำแค่สามคนนี้จะไม่ทำกับคนนอกที่แบบใครก็ไม่รู้แล้วแบบว่าเราต้องไปนั่งดูแลหัวใจเขาอีกต้องไปนั่งเทคแคร์ความรู้สึกเขาอีกอะไรเงี้ยเอาแค่สามคนนี้อยากจะเปิดที่ไหนเป็นร้อยสาขาก็สามคนนี้คือจริงๆแล้วคุณอาดูแลที่นี่อยู่ครับก็เลยโทรหาโก้บอกเฮ้ยโก้เป็นไงอะไรเงี้ยที่นี่น่าสนใจอะไรเงี้ยโอ้ยมันให้เขามาดูเรื่องมันยาวเลยนะไม่สูงเกินไม่สูงเกินไปจะบังหน้าเรื่องมันยาวแบบว่าอาของตายเนี่ยเป็นเพื่อนกับอาต่อยใจพบด้วยครับแล้วอาต่อยใจพบก็บอกว่าเฮ้ยไอ้โก้อามีเพื่อนที่แบบว่ามีที่อยู่แถวหัวลำโพงอ่ะมึงอยากไปเปิดร้านข้าวมันไก่เปล่าอะไรเงี้ยบังเอิญประจวบเหมาะกันกับการที่ทางต่ายก็ติดต่อเข้ามาอาต่อยก็บอกว่าแสดงว่าคนเดียวกันแน่แน่ก็เลยคุยกับต่ายโอเคครับอาแล้วก็เหมือนกับอาต่อยเขาเหมือนกับฝากฝันส่งเราถึงฝากแล้วตามสั่งแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยนะเอาก็เคลียร์กันว่าการทำธุรกิจเนี่ยแค่เราเคมีตรงกันหรือคนที่แบบว่านิสัยคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันก็โอเคแล้วพี่ดีครับก็เป็นทำงานด้วยกันสบายๆคือจริงๆแล้วคือทำงานกับโก้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนทำธุรกิจด้วยกันนะเป็นเหมือนธุรกิจในครอบครัวหรือว่าทำกิจการร่วมกันในครอบครัวมากกว่าผมก็จะดูแลภาพรวมครับตามหัวเมืองใหญ่ๆเราจะไปตีให้แตกนะฮะอาทิเช่นหาดใหญ่ภูเก็ตโคราชขอนแก่นเชียงใหม่พัทยาเจอกันแน่ๆคัมมิ่งซูนปีนี้น่าจะเพิ่มอีกประมาณ4สาขาก็คงจะมีเรื่อยๆนี่เป็นที่แรกครับที่เริ่มมีผัดไทยหอยทอดหอยทอดนะอาจจะเป็นการคอนแทคกันนะครับเป็นการจับมือเป็นพันธมิตรกันนะครับกับของหวานอะไรต่างๆที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์ก็คิดไว้เดี๋ยวจะปรึกษากระต่ายนะครับ4หัวเมืองสามหัวเมืองใหญ่ๆที่หนูอยากจะไปคือ LA โซแล้วก็ซิดนีย์ข้าวมันไก่ตัวโลแกนข้าวมันไก่โกติคือไม่ทรยศคนกินครับมีงานภาพยนตร์และพิธีกรก็เยอะแถมจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของโกติเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเราคงจะต้องรอดูกันต่อไปละค่ะว่าโกติจะสามารถนำข้าวมันไก่ของเขาไปโกอินเตอร์ยังต่างประเทศและประสบความสำเร็จได้อย่างที่หวังเอาไว้หรือเปล่าค่ะ